กลางเขนเหล็ก SBP Car Network ครับพบกับขวัญข้าวชอราชพัสดุอีสานครับคู่นี้ชกกันในพิกัด131ปอนด์ครับกลางเขนเหล็กครับชื่อจริงสุวัฒน์เทิดเกียรติอายุ21ปีครับเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเป็นมวยจากใต้ส่วนขวัญข้าวครับชื่อจริงชัดชัยเพ็ญพิมพ์อายุ17ปีครับเป็นมวยรุ่นน้องเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับนครศรีธรรมราชมวยใต้เชียร์กลางเขนเหล็กมุมแดงนะครับส่วนอุบลเชียร์ขวัญข้าวนี่ครับดูลายกางเกงก็รู้แล้วครับมาจากไหนครับลายผ้าขาวม้ามาเลยครับรักบ้านเกิดครับสำหรับขวัญข้าวเอาแม่มาชมกันยกที่2ครับ3ฟอร์มหลังครับโอ้โหกางเข็นเหล็กนี่ฟอร์มดีเหลือเกินครับเอาชนะคะแนนมนขาวชอจันมณีชนะน็อกฉลองศึกเกียรติเจริญชัยในยกที่4และล่าสุดครับชนะน็อกพรสวรรค์ลูกพระบาทมาในยกที่4ฟอร์มสดทีเดียวครับส่วนขวัญข้าวครับแพ้คะแนนติ่งทองชอโคยะอิสุสุชนะน็อกนนทกิจตอหมอศรีในยกที่4แล้วก็ล่าสุดครับไปแพ้น็อกให้กับพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยในยกที่3ที่ช่อง11ครับต้องมาดูว่าไฟนี้จะแจ้งเกิดสำเร็จไหมสำหรับขวัญข้าวเด็กหนุ่มจากอุบลราชธานีครับครับยกที่2กรรมการผู้ชี้ขาดครับกรรมการบุญพาปรากฏผลแต่ยังไม่เร่งกันมากครับยกที่2เท่านั้นสถานการณ์ยกแรกก็ยังอยู่กลางเข็นเหล็กครับได้เปรียบอยู่เล็กน้อยครับเสมอกลางเข็นเหล็กสีหน้าแกท่าทางแกนี่ก็ยียวนไม่ใช่เล่นนะครับเจ้าตั้มตั้มก็กางเข็นเหล็กครับชื่อเล่นของแกโอ้ยแต่จะมีศอกกลับด้วยแม่ขวัญข้าวแม่ร้ายกาจจริงๆครับแม่เล่นงานด้วยศอกกลับเลยทีเดียวเกือบไปเกือบไปกางเข็นเหล็กจะหลวมไม่ได้ครับหลวมนี่โดนนะครับระวังศอกดีเพราะว่าขวัญข้าวนี่ก็มีศอกมีหมัดเอาละครับไล่แขนเบียดอยู่แม่กรรมการบุญพาก็ห้ามครับแยกออกมาก่อนบทยกที่2ครับสถานการณ์นี่หมดยกที่2ก็การเข็นเหล็กขยับได้เปรียบ 5-4ครับมาชมยกที่3ครับยกนี้ครับต้องออกอาวุธมากขึ้นครับทั้งคู่การเข็นเหล็กได้เปรียบอยู่ครับหลังจากจบยกที่2โอ้โหเนี่ยครับตีเป็นมวยเข่าสำหรับการเข็นเหล็กเนี่ยเข่าโอ้โหตั้งแต่เกิดครับโต้เข่ากันเหมือนกันนะค้ำไว้ตีไม่ได้แล้วเอ้าลำบากแล้วเสียกิ๊ดกราดนี่แฟนๆมวยนะครับการเข็นเหล็กหาช่องหาทางทำอยู่โอ้โหแม่จะมีศอกอีกแล้วครับต้องระวังครับเผลอไม่ได้เลยเผลอแล้วนี่แกแหวกกาดมาเลยครับกางเข็นเหล็กขำมาดูครับตั้งไว้โอ้โหตีไม่ถึงโอ้ดูความแข็งแกร่งครับขวัญข้าวนี่ก็แม่เล่เหลี่ยมชั้นเชิงก็ใช้ได้เทลงไปอ้าวคนนี้แข็งแรงกว่า
เดินเบียดเลยนี่ครับสะบัดศอกขวายังไม่โดนหวดขวามาคืนครับขวัญข้าวจับได้แล้วก็ยังไงตีได้ไหมโอ้โหจะหักลงไปดูครับความแข็งแรงของกังเข็นเหล็กดีดีกรีเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นที่ไปชกที่รัสเซียนะครับสำหรับการเข็นเหล็ก SBP Card Network มีข่าวแว่วๆมาว่ากลางปีนี้จะมีโปรแกรมไปชกที่รัสเซียอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปในนามของอะไรเดี๋ยวจะตามข่าวมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับแต่มีข่าวแว่วๆมาจากเจ้าตัวครับโอ้โหขวัญข้าวสู้ข่าวครับไม่ใช่ไม่สู้งานนี้ไม่ใช่ว่าจะกินหมูโอ้โหตั้งข่าวซ้ายไว้ครับทำลำบากครับทำลำบากโอ้โหแต่ทีมสกัดครับการเข็นเหล็กได้ลูกบ้าแล้วตอนนี้โอ้โหเสียราคาครั้งที่3ดังขึ้นครับต้องถือว่าขวัญข้าวก็ยังสู้ได้ดีอยู่นะครับยังราคาเดิมครับเป็นทางด้านการเข็นเหล็กได้เปรียบอยู่5-4ยังสูสีครับผู้ขี้อยู่ยังดูไม่ออกครับขวัญข้าวก็เนี่ยครับปักหลักเลยโอ้โหเอาแล้วการเข็นเหล็กล่วงลงไปบ้างแต่ตอนนี้บริเวณศีรษะการเข็นเหล็กนี่ก็มีแผลแตกนะครับเพราะว่าไปพลาดโดนศอกของทางด้านขวัญข้าวเข้าให้ครับเอาครับเจ้าตามนี่ได้เลือดเหมือนได้น้ำอีกแล้วเดินเบียดเลยนี่ครับโน้มมาตีเข้าไปตามยังไงตีครับแม่นี่ครับต้องสู้แบบนี้ไม่เสียหลักด้วยครับเดินเลยครับลูกบ้าแกมีเยอะครับกางเข็นเหล็กหักก็ไม่ลงตีอีกแล้วเรียกมาเป็นชุดเลยข่าวอาชีพโอ้ขวัญข้าวเอาละครับขวัญข้าวจะไหวไหมโอ้โหดูเบียดแบบนี้นี่จะเบียดติดเลยครับไม่ให้ได้หายใจหายคอกันเลยเทลงไปขวัญข้าวลุกช้าแล้วหมดไม่หมดตีกระทุกกระบายเสียบอีกดูครับการเข็นเหล็กขวัญข้าวบอกขอหายใจหน่อยได้ไหมแม่ดูครับทิ้งลงไปอีกแล้วโอ้โหแกหมดดื้อเลยครับขวัญข้าวดูท่าทางตอนนี้โดนเบียดโดนชนครับลุกช้าครับตอนนี้ลุกช้าถอยอย่างเดียวแล้วครับตีเข้าไปโอ้ต้องเรียกได้ว่าจับตีเสียชีวิตเลยครับแบบนี้ตีตายเลยจางเห็นเหล็กแม่จะมีศอกกลับครับโอ้โหยอมรับเลยครับว่าการเข็นเหล็กแกแข็งแกร่งแข็งแรงจริงๆโอ้โหเอาหลังพิงเชือกครับขอหายใจสักนิดหนึ่งครับโอ้ทำได้ดีครับการเข็นเหล็กไปถึง61แล้วครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเกมนี้ก็เริ่มขาดอ
นายขวัญข้าวก็ยอมแล้วครับขอบายครับถอยแล้วครับไม่เอาแล้วครับโอ้ยกสุดท้ายก็เรียบร้อยครับประคองตัวครับสำหรับกลางเข็นเหล็กไม่มีปัญหาครับกรรมการบุญพาปรากฏผลรวมคะแนนชูมือให้กลางเข็นเหล็ก SBP Car Network ชนะคะแนนขวัญข้าวชอราชพัสดุอีสานไปครับขาดลอยครับ49 47 2เสียง50 47 1เสียงเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาชมคู่เอกนำรายการครับโชคปีชากอสกุลเชื้อพบกับสถาน